สวัสดีครับแนะนำกิจกรรมนิดนึงครับกิจกรรมวันนี้เคยทำอะไรก็กิจกรรมอันนี้เป็นนโยบายคูปองเปิดโลกครับก็คือจะให้เงิน 2,000 บาทกับเด็กเอาไปเรียนรู้นอกห้องเรียนเอาไปทำอะไรก็ได้เลยกิจกรรมก็คือว่าจะให้คนที่มาร่วมกิจกรรมเนี่ยลองคิดดูว่าจะเอาไปทำอะไร 2,000 บาทเอาไปทำอะไรก็ได้ทุกอย่างเป็นการเรียนรู้หมดนะครับคุณเอาไปดูคอนเสิร์ตมันก็เป็นการเรียนรู้เป็นเอาไปซื้อบอร์ดเกมเอาไปเรียนนู่นนี่นะเป็นการเรียนรู้ทั้งสิ้นแล้วก็ผมว่าอย่างนึงที่สังเกตได้จากที่เมื่อสักครู่เกิดขึ้นนะครับทุกคนเนี่ยจะยืนคิดนานมากเลยว่าจะเอาไปทำอะไรดีผมว่าหัวใจอันนี้มันเลยกลายเป็นเรื่องของเด็กมีสิทธิ์ที่จะเลือกมีเสรีภาพที่จะได้คิดว่าจะเอาไปทำอะไรจะเรียนอะไรครับไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่สั่งมาว่าคุณต้องไปเรียนอันนี้เรื่องนึงที่ผมคิดอันที่หนึ่งก่อนเนาะเยอรมันก็ทำแบบนี้อยู่เหมือนกันนะครับแต่เดือนละ 7,500 เนาะเราก็คงต้องมีคิดว่ามีความสำคัญที่จะเพิ่มแล้วก็คนนึงที่อยากจะพูดถึงนะครับแล้วก็ขอบคุณเขาออกสื่อก็คือคุณยีราฟของ Saturday School ที่เขาเป็นคนเปิดโลกให้เห็นว่าเรื่องของการศึกษาไทยเนี่ยบางทีเรียนจันทร์ถึงศุกร์กับการที่ไปเรียนวันเสาร์แล้วก็สามารถที่จะเลือกที่จะทำอะไรให้ตัวเองได้โดยงบประมาณเพียงเล็กน้อยแล้วก็มีผู้ใหญ่ที่เข้าใจเนาะอยากจะเรียนโยคะได้เรียนโยคะอยากจะเรียนทำอาหารได้ทำอาหารอยากเรียนอีสปอร์ตได้เรียนอีสปอร์ตอยากจะสอนเรียนเต้นได้เรียนเต้นอะไรพวกนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้เนี่ยมันออกจากนอกห้องเรียนนะครับไม่ใช่ว่าสิ่งที่อยู่ในคริคลัมเป็นประจำอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะขอบคุณยีราฟให้ตรงนี้ด้วยว่าเคยแนะนำเรื่องอะไรแบบนี้ให้พี่ได้เข้าใจครับมันในเชิงนโยบายเนาะเราซุ้มนี้เป็นซุ้มเรื่องการเรียนรู้นอกสถานศึกษานะครับในมุมนึงก็คือเนี่ยสำหรับเด็กการเรียนรู้ก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่โรงเรียนแต่มีการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยเรียนต่อในส่วนการเรียนต่อเนี่ยเราก็มีนโยบายเรียนฟรีอาชีวะไปจนถึงปวส.นะครับก็ขยายจากปัจจุบันเรียนฟรีถึงปวช.ไปเป็นปวส.แล้วก็มีการยกระดับคุณภาพด้วยนะครับเพื่อทำให้พอจบมาแล้วเนี่ยจะสามารถมีทักษะที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานหรือว่าเศรษฐกิจมากขึ้นก็มีการอัดฉีดงบประมาณ 4,500 ล้านบาทต่อปีเราหวังว่าตลอด10ปีก็รวมเป็น 45,000 ล้านนะครับแหล่งละประมาณ10ล้านบาทต่อปีมีทั้งหมด450แหล่งนะครับแล้วก็อันนี้ต้องชมไอติมว่าเขาเป็นคนที่แป้งงานในการจัดงานเนี่ยแล้วเขาเลือกสสจิรัตน์มาให้ถูกบูทมากเพราะว่าทั้งเลือกเกี่ยวกับอีสปอร์ตก็ดีเรื่องเกี่ยวกับช่างก็ดีเนาะเคยเห็นเขาทำป่ะใช่ใช่เขาทำคีย์บอร์ดด้วยตัวของเขาเองได้นะเขาถึงได้มาเป็นอย่างนี้ได้ของผมเนี่ยในแง่ของธุรกิจพอพูดถึงช่างไทยที่จบปวสอาจจะแบบไม่รู้จะไปทำอะไรต่อเนี่ยแต่ว่าช่างเชื่อมช่างกลึงอะไรพวกนี้เนี่ยคือญี่ปุ่นมาดูงานแล้วยอมแพ้ญี่ปุ่นนี่กว่าจะเข้าก่อนแล้วช่างไทยนี่คือปีนเข้าไปในท่อแล้วก็ทำแบ็คโฮมแล้วก็ได้แสดงว่าการเรียนการสอนหรือว่าเนื้อวัตถุดิบของการเรียนอาชีวะของไทยเนี่ยมันมีอยู่เพียงแต่ว่าไม่มีคนให้ความใส่ใจเนาะแล้วก็ไม่มีคนมาสร้างปลายน้ำหรือว่าอุตสาหกรรมให้ไอ้อันนี้ที่พี่เห็นที่สุดแล้วก็ชวนผู้ชมคิดดังๆเนี่ยอุตสาหกรรมวิศวกรรมทางการเกษตรเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเทศไทยขาดเราอาจจะนำยี่ห้ออย่างคูโบต้านำเข้าจากมือสองจากญี่ปุ่นมาแต่พี่น้องเกษตรกรถามผมว่าเสียซ่อมไงและสุดท้ายแล้วไอ้สิ่งที่รัฐบาลส่วนกลางทำเอาเข้าไปพวกเกี่ยวกับวิศวกรรมการเกษตรเครื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยกลายเป็นราวตากผ้าของพี่น้องเกษตรกรตลอดเวลาเพราะมันไม่ได้เกิดการใช้แต่ถ้าเกิดเราสามารถสร้างอุตสาหกรรมหนึ่งอุตสาหกรรมใหม่ที่มาเชื่อมกับอาชีวะได้เนี่ยผมว่าอันเนี้ยทั้งอุปทานทั้งซัพพลายทั้งเรื่องการเรียนฟรีเรื่องอุปสงค์ทั้งดีมานด์ในการดึงเนี่ยมันจะทำให้แท่งของการเนี่ยของการศึกษาเนี่ยขึ้นมาแล้วก็เป็นประโยชน์ของทั้งเศรษฐกิจทั้งของคนไทยต่อครับผมเสริมนิดนึงนะครับเรื่องอาชีวะเนี่ยก็คือว่าจากการลงพื้นที่ไปโรงเรียนอาชีวะมาเนี่ยครับคือเห็นเลยว่าเหมือนกับโรงเรียนอาชีวะเนี่ยเริ่มจะตายไปจากประเทศเลยเพราะว่าหลักสูตรก็ลดลงคนเรียนก็แทบจะไม่มีตั้งแต่ตั้งกระทรวงอุดมศึกษาขึ้นมาเนี่ยงบประมาณไปที่อุดมศึกษาหมดไม่มาที่ปวช.ปวส.เลยผมว่าอันนี้น่าจะช่วยเรื่องนี้ได้เพราะว่าตลาดก็รองรับอยู่เอกชนก็รอแรงงานอย่างนี้อยู่แล้วเรามีการพยายามจะส่งเสริมระบบทวิภาคีคือให้เอกชนนั่นแหละมีส่วนร่วมมากขึ้นในการบอกว่าหลักสูตรต้องเป็นยังไงเพื่อให้ได้ทักษะที่ตอบโจทย์แชร์เรื่องของทรัพยากรสถานที่ให้สามารถไปประกอบการได้ร่วมถึงดีที่สุดคือรับประกันการจ้างงานถ้าเอกชนรับประกันว่าจบจากที่นี่มีการจ้างงานที่ดีที่ทีมพูดถึงนี่ก็คือ Forward School ที่มาเลเซียเนาะก็มีทั้ง Intel มีทั้งบริษัทชิปอะไรมาเป็นคนวางคัริคูลัมให้กับ Forward School Forward School ก็เป็นแค่แพลตฟอร์มที่รวมคนที่มาใช้อันนี้เนี่ยมันเป็นสาเหตุหลักๆเลยที่เวลามันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมชิปเนี่ยเวลาชิปมันจะชิปหายเนี่ย เขาถึงได้เลือกไปที่ปีนังเพราะว่ามันมีโรงเรียนอาชีวะมันมี forward school ที่เน้นเรื่องอย่างที่ไอติมพูดหมดทุกอย่างนะครับก็คือว่ามีการให้ภาคเอกชนมาร่วม
แล้วก็รับประกันการจ้างงานแล้วโรงเรียนก็ได้รายได้จากการแบ่งส่วนแบ่งของรายได้ที่ทำให้แล้วคนที่มาก็คือแบบ Salesforce คือ Intel คือ Meta คืออะไรเงี้ยซึ่งมันทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของอาชีวะขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแล้วก็ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศเนี่ยมันต่างกันเพราะฉะนั้นนี่เป็นอันที่ผมชอบมากแล้วก็เชียร์มากเป็นส่วนอ่ะต่อครับแล้วก็ท้ายสุดครับการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับอันนี้เราเคยพูดไปแล้วก็มีทั้งในส่วนของแพลตฟอร์มออนไลน์ที่รัฐจะรวบรวมคอร์สต่างๆเข้ามาแล้วก็ประชาชนเรียนฟรีได้ไม่จำกัดแล้วก็อาจจะมีคูปองเสริมเพื่อไปเรียนออนไซต์หรือว่าณสถานที่มากขึ้นแล้วก็มีการพูดด้วยว่าระบบนี้นอกจากการเป็นแหล่งเนื้อหาแล้วเนี่ยมันต้องสามารถมีระบบที่มีการเก็บข้อมูลได้นะรับรองคุณวุฒิอาจจะดึงสถาบันพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อรับรองคุณวุฒิที่สากลยอมรับที่เอกชนยอมรับที่เชื่อมกับหลักสูตรของอุดมศึกษานะครับแล้วก็ในระบบนี้ก็อาจจะมีการจับคู่ด้วยคือผู้ประกอบการที่ต้องการหาพนักงานเข้ามาก็เข้ามาในระบบนี้ได้ดูได้ว่าเอ๊ะใครเรียนอะไรไปแล้วมีคุณวุฒิอะไรแล้วก็สามารถติดต่อกันเพื่อเกิดการจ้างงานได้นะครับผมว่าที่สำคัญเลยนี่คือเรื่องอายุที่ช่วงอายุคือเราเรียนรู้คือที่เรากำหนดไว้นี่คือ30ถึง60ใช่ไหมครับคือ30ถึง60 60แล้วคุณยังต้องเรียนรู้ต่อได้อันนี้ไอเต็มคิดว่าจะเป็น Netflix ของการเรียนรู้หรือเป็น Uber ของการเรียนรู้ทั้งคู่คือความจริงมันคือ Netflixนะคือคอร์สเนื้อหาบวกกับลิงก์อินก็คือมีการบอกว่าโอเคคุณเรียนอะไรมาแล้วคนอื่นพูดใหญ่กับคุณมีคุณอาวุธวิชาชีพอะไรบ้างแล้วก็3คือเป็น JobsDB ด้วยก็คือจับคู่ด้วยจับคู่ด้วยคือเป็น3ใน1แต่ว่าไอ้เรื่องว่าใครจะสอนอะไรจะเรียนรู้อะไรเนี่ยเรารัฐบาลเป็นคนคิดคอนเทนต์เองด้วยป่ะหรือว่าคือรัฐบาลอาจจะเบื้องต้นมีงบประมาณให้ผู้ผลิตเนี่ยเข้ามาแต่เสร็จแล้วเนี่ยเราจะให้หลักสูตรที่ทำออกไปแล้วก็ใส่ในนี้ได้อันนั้นก็ด้วยเสร็จแล้วเราจะให้เรียกว่ารายได้ของผู้ผลิตเนื้อหามันขึ้นกับมันแปรผันตามจำนวนผู้เรียนที่เข้ามาเรียนเพราะฉะนั้นถ้าพัฒนาคอร์สมาเป็นประโยชน์ผู้เรียนเข้าเรียนเยอะผู้ผลิตคอร์สก็จะได้รับรายได้เยอะก็เป็นกลไกตลาดที่ทำให้หวังว่าคอร์สจะตอบโจทย์ผู้เรียนสรุปง่ายๆนี่ก็คือ Netflix ของการเรียนรู้ที่บวกกับ LinkedIn บวกกับ JobDB แล้วก็บวกกับ Uber เนี่ยเดียวนี่นโยบายเศรษฐกิจเลยนโยบายเศรษฐกิจครับโอเคแล้วก็เมื่อกี้แพลตฟอร์มตลอดชีวิตทุกช่วงวัยใช้ได้แต่คูปองเสริมจะเป็น30ถึง60